เรื่องการตรวจสอบเนี่ยการจะซื้อเครื่องมือการเกษตรไทยนิยมยั่งยืนคือประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าซื้อราคาแพงเกินจริงหรือไม่นะฮะเรื่องนี้นะครับถึงหูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณกฤษณบุญราษฎร์รู้ปุ๊บส่งไลน์เลยส่งไลน์นะฮะไปที่ปลัดกระทรวงเกษตรอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรวมทั้งสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดเลยนะท่านรัฐมนตรีส่งตรงเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยตรวจสอบกันหน่อยโครงการงบประมาณอุดหนุนสหกรณ์ตามโครงการทานิยมยั่งยืนเนี่ยคือสื่อมวลชนเขาไปนำเสนอแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าการจะซื้อเครื่องอุปกรณ์การเกษตรของสหกรณ์การเกษตรต่างๆที่ได้รับงบอุดหนุนจากกระทรวงเกษตรตามโครงการนี้เนี่ยซื้อแพงเกินกว่าความเป็นจริงเกินกว่าที่เป็นเครื่องมือชนิดเดียวกันก็อันนี้แกส่งไลน์นักข่าวหรือเปล่าส่งไปที่เจ้าหน้าที่ครับแล้วนักข่าวรู้ได้ไงอ่ะนักข่าวตีข่าวไงก็มีหลายส่วนไงผมว่านี่เป็นวิธีการโชว์อ่ะคือต้องส่งไลน์ให้นักข่าวด้วยครับอันเนี้ยนะครับพอส่งไลน์ไปเดี๋ยวว่าสั่งการอย่างไรบ้างนะครับก็คือขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรเนี่ยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันฮะก็อันนี้เป็นการจัดซื้อเครื่องมือเกษตรของสหกรณ์ใช่ไหมฮะปัญหาคือใครเป็นคนจัดซื้ออันนี้ต้องไปดูเข้าใจว่าโครงการนี้ก็คือผ่านจากรัฐไปแล้วก็ให้ข้าราชการดูแลไม่ได้ให้ชาวบ้านดูแลเองนะก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งว่าวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการโบราณหรือเปล่าฮะคือซื้อกันเป็นลำดับขั้นตอนแล้วต้องดูว่างบอุดหนุนเนี่ยมันผ่านมืออะไรยังไงขั้นตอนยังไงดีฮะครับทำมาแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงดูแล้วสื่อมวลชนก็ขุดคุยออกมาจะได้เห็นทีว่าไอ้กลไกแบบนี้หรือโครงการทานิยมที่ผ่านไปทางลำดับชั้นอย่างนี้มันยังเวิร์กอยู่ไหมครับนะ